มาฆบูชานะครับขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีนะครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แด่พระอรหันต์ 1,250 รูปนะครับแล้วก็มีหลักธรรมที่เรายังคงใช้ปฏิบัติมันอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับในโอกาสวันมาฆบูชานะครับในนามของรัฐบาลก็ได้ร่วมกับทางผู้สาธารณชนนะครับทั้งองค์กรต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและในช่วงตอนเย็นนะครับก็จะมีการเวียนเทียนเรื่องในวันมาฆบูชานะครับในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับทางภาครัฐก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับกับพี่น้องประชาชนผู้สาธารณชนนะครับในเรื่องของการเดินทางมาเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งยังคงดำเนินการได้นะครับแต่ก็ให้คำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการใช้เจลล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็การรักษาระยะห่างนะครับก็จะเป็นการที่ทำให้เรานะครับได้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดด้วยนะครับรวมถึงท่านใดที่ไม่สะดวกหรือว่าในส่วนของการใช้รูปแบบนะครับที่เราได้ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือออนไลน์นะครับปีนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนานะครับก็ได้จัดรูปแบบของการเวียนเทียนในวันมาฆบูชาในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมเวียนเทียนออนไลน์ได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ 2564.com นะครับก็จะมีการให้ได้ลงชื่อนะครับแล้วก็ได้เลือกรูปนะครับรวมถึงอาจจะใช้รูปภาพของท่านได้นะครับแล้วก็จะมีการเลือกวัดวาอารามต่างๆนะครับเป็นวัดที่สำคัญแล้วก็จะเป็นการจะเป็นรูปแบบของการเวียนเทียนออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีบทสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นชื่อของท่านแล้วก็มีคำอนุโมทนาจากการที่ได้เวียนเทียนออนไลน์นะครับนั้นในโอกาสที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับการมาฆบูชาก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับร่วมกันกระทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับแล้วก็ได้ร่วมพิธีทางศาสนานะครับในวัดวาอารามใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ใช้วิธีออนไลน์ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันนะครับสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงพิธีกรรมและก็พิธีการทางศาสนาของเราให้อยู่คู่กับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยของเราสืบต่อไปให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ประชาชนอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางไปทำบุญนะครับก็ถ้าเป็นรูปแบบของการเป็นตัวแทนในการที่ไปทำบุญและมีการไปถวายกับพระสงฆ์จริงนะครับก็ถือว่าสามารถดำเนินการได้แต่ถ้าหากว่าเป็นรูปแบบของการเป็นตัวแทนในหน้าแล้วก็ไม่ได้ไปทำบุญหรือบริจาคตามที่ผู้ที่ประสงค์ทำบุญนั้นก็อยู่ในก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับฐานช่อโกงเหมือนกันนะครับดังนั้นในมุมของศีลธรรมอันดีเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดในเรื่องของความเข้าใจที่ไม่ดีนะครับรวมถึงศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจจะทำบุญนะครับก็อยากจะให้ได้เน้นนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักในศาสนาด้วยนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาเองนะครับเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์รวมถึงในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าน้องประชาชนได้มีเรื่องของการทำกิจกรรมในรูปแบบนี้นะครับก็ยังสามารถดำเนินทำได้นะครับแต่ก็ขอให้ได้พิจารณานะครับในกรณีของคนที่มีลักษณะของการมาออกรับนะครับว่าจะเป็นผู้แทนไปทำบุญให้นะครับก็ขอให้ตรวจสอบนะครับให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการนั้นจริงนะครับงั้นก็จะเข้าข่ายการหลอกลวงนะครับก็อาจจะอาศัยช่วงเวลาวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับที่แปรเปลี่ยนเจตนาไปในทางที่ไม่ดีนะครับซึ่งเราก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็ไงก็ตามก็แนะนำให้ใช้วิธีออนไลน์นะครับถ้าไม่สะดวกนะครับรวมถึงในเรื่องของการเดินทางไปทำบุญที่วัดวาอารามซึ่งในสถานการณ์โควิดที่ผ่อนคลายลงในช่วงนี้ก็ยังสามารถทำได้นะครับแต่อาจจะมีการจำกัดจำนวนแล้วก็มีการเว้นระยะห่างแล้วก็มีมาตรการทางสาธารณสุขอยู่นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการทำบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะลงให้เกิดศีลธรรมอันดีแล้วก็
ความสงบสุขในสังคมนะครับก็ฝากถึงทุกๆท่านนะครับทำบุญด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นก็ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับถ้าจะฝากใครไปทำบุญก็ขอให้คิดสักนิดหนึ่งนะครับตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการแบบนั้นจริงนะครับจะได้ทำบุญแล้วก็ได้บุญอย่างแท้จริงต่อไป